เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมเรามาเจออีกครั้งนึงนะครับผมกับรายละเอียดบัตรของ Freedom Guard นะครับผมซึ่งคุณอาจจะเคยลงไปนะครับผมเมื่อครั้งก่อนนู้นนะครับผมซึ่งผมจำไม่ได้แล้วผมลงไปตอนไหนนะครับผมเอาจริงผมก็ลืมจริงนะครับผมซึ่งรายละเอียดที่เกิดขึ้นนะครับผมลองไปดูเพิ่มเติมว่าผมสรุปให้ฟังนะครับผมง่ายๆคือรับคืนสูงสุด 10% ในการทุกการเติมเงินในทุกครั้งสิทธิพิเศษที่เกิดขึ้นนะครับผม Freedom Guard ตัวนี้เนี่ยที่คุณจะได้รับคือได้รับเหรียญดิจิทัลคืนนะครับผมตามบริษัทต่อไปกำหนดนะครับผมแต่การวางสแต็กนะครับผมดิจิทัลเพื่อรับฟรีดอมการไม่เกี่ยวกับการวางสแต็กที่ได้เปิดไปแล้วแต่อย่างใดนะครับเพื่ออันนี้ก็จะเป็นข้อบ่งชี้เพิ่มเติมในอนาคตนะครับพอผมลงไปดูในเปิดมิติใหม่ที่เกิดขึ้นกับฟรีดอมการนะซึ่งเอาจริงก็คือสะดวกปลอดภัยในไร้ค่าธรรมเนียมนะครับผมรับคืน 10% นะครับดีไซน์ที่แตกต่างสิทธิพิเศษอันนี้เคยพูดไปแล้วนะครับผมแล้วก็เขาก็มาย้ำเตือนเราแล้วในส่วนที่มันเพิ่มเติมก็คือระดับนะครับผมระดับก็คือมูลค่าที่สแต็กไว้นะครับสแต็กไว้ก็คือ 2,000 10,000 200,000 500,000 5ล้าน10ล้านนะครับผมเป็นระดับแตกต่างไปนะซึ่งการได้รับคืนนะครับผม 10% จะเป็นต้องเป็นระดับ10ล้านนะครับผมรีวอร์ดจากการสเต็กก็ 6% นะครับผมถ้าคุณจะได้รับความคุ้มค่าที่สุดนะครับผมก็ประมาณ5ล้านนะครับผมซึ่งระดับ2,000 10,000นี่ก็คือถ้าเป็นระดับ10,000ผมคิดว่าการได้ถึง 2% ก็ถือว่าโอเคนะและระดับหนึ่งนะครับผมแต่ก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะใครจะไปลงถึง10ล้านก็คงจะไม่ไหวในการที่จะไอ้นี่นะครับผมซึ่งคุณสามารถสมัครเปิดบัญชี Bitasa Stake รับบัตรได้นะเพียง3ขั้นตอนนี้โดยไม่ใช่ต้องใช้เอกสารนะเอ้ยเดี๋ยวนะอันแรกผมไม่ได้ไอ้นี่เหรอวะไม่เหลือแรกคือซิปเมกว่ะเดี๋ยวนะผมกำลังเดี๋ยวผมนึกก่อนผมซิปเมกอาร์ตเออจริงเว้ยซิปอันแรกซิปเมกนี่ว่าบิทาซ่าเพิ่งจะมาช่วงหลังนะครับผมในบิทาซ่าที่เกิดขึ้นนะก็คือคุณสามารถใช้ได้นะครับผมภายในเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนะครับผมน่าจะใช้ได้ในประเทศไทยอยู่นะก็สมัครเปิดบัญชีนะครับผมยืนตัวตนเสร็จนะครับสเต็กแล้วก็ขั้นต่ำคือ2,000นะครับผมแล้วก็รับบัตรนะครับผมซึ่งคุณจะได้รับบัตรในช่วงกรกฎาคมนะครับผมซึ่งถ้าคุณสเต็กเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องใช้ผมเข้าใจว่าจำเป็นต้องใช้ในตัวโทรศัพท์มือถือของคุณนะครับผมถ้าใช้ในส่วนของอันอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะใช้ได้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันไว้ก่อนนะฮะเพราะผมรู้สึกว่าน่าจะใช้ในโทรศัพท์มือถือล้วนๆเลยแหละครับผมวิธีการก็คือคุณอาจจะต้องโหลดนะครับผมในส่วนของ Bitasa เข้าไปในเครื่องของคุณก่อนนะครับผมแล้วก็เลื่อนดูในตัวบัตรนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยรายละเอียดเพิ่มเติมผมยังไม่ได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆนะฮะจากที่เห็นก็คือการสมัครปกติเปิดบัญชี Bitasa ยืนตัวให้สมบูรณ์นะครับผมแล้วก็สเต็กวางสเต็กเหรียญ Bitasa นะครับผมแล้วก็รับบัตรนะคุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อบัตรเสมือนพร้อมเปิดให้ใช้งานนะครับผมในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ถึงนะครับผมก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรมากนะครับในช่วงเวลานี้ถ้าใครสนใจก็ลองมาดูได้นะครับผมซึ่งถามว่าคุ้มค่าไหมในการที่หมื่นหนึ่งแล้วก็ได้รับคืนไป 2% นะอาจจะน้อยกว่าบัตรเครดิตทั่วไปนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ในการใช้จ่ายระดับหนึ่งก็โอเคนะผมว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับผมก็บอกกันไว้ก่อนนะครับหากใครสนใจนะครับผมในบัตรบิตซ่านะครับผมก็ลองไปสมัครกันดูได้นะครับผมก็ไม่ได้รับอะไรจากตัวมันนะซึ่งผมก็จองไว้แล้วผมไม่แน่ใจว่าผมจองไว้ตอนไหนด้วยนะประเด็นอันจริงคือทำนานจนลืมไปแล้วเนี่ยก็ถ้ามีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมผมจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมปอมสวัสดีครับ